แต่นี้มันมีประเด็นอยู่นิดนึงผมเคยเจอในหนังสือฟิกนานเคยได้เจอหนังสือฟิกเดี๋ยวให้อาจารย์ฟาริดช่วยไขให้พี่น้องก่อนละกันเขาไปเอาไอ้ตรงคำว่าเว้นได้เนี่ยเว้นระยะวัดได้เนี่ยสมมติว่าวันนี้วันอะไรล่ะสมมติวันนี้วันที่เก้าวันวุกุฟเอาละถือศีลอดวันวุกุฟถือศีลอดแต่สมมติว่าถืออะไรถือวันศุกร์นะบ้านเราเนี่ยตอนนี้ถือวันศุกร์แต่เราไม่ออกอีดวันเสาร์ไปออกอีดวันอาทิตย์มีมัสอะลานี้เว้นวันหนึ่งงงไหมไม่งงอะเพราะมันมีในหนังสือฟิกแล้วก็ในหนังสือฟิกบางเล่มเขาก็อ้างหะดีษแต่เดี๋ยวให้อาจารย์พิชิตชี้แจงกับพี่น้องนะครับว่ามันตรงประเด็นหรือเปล่าและมันใช่เรื่องที่เรากำลังเถียงกันอยู่ตรงนี้หรือเปล่าสาเหตุก็คือมีอยู่ปีหนึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับซอฮาบะห์ถือศีลอดมาจนกระทั่งบ่ายแล้วจนกระทั่งอะไรบ่ายแล้วปรากฏว่ากองคาราวานเดินทางมาถึงนะครับก็สอบถามกันว่านะมีการพูดคุยสนทนากันก็ได้ข้อมูลมาว่าพวกเขาในเห็นอะไรเห็นเดือนแล้วพอรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทราบว่ามีกองคาราวานยืนยันว่ามีอะไรมีการเห็นเดือนจริงรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงออกคำสั่งให้ซอฮาบะห์ที่กำลังถือศีลอดอยู่และรวมถึงตัวท่านด้วยเนี่ยงดถือศีลอดคือแก้บวชเดี๋ยวนั้นเลยแก้บวชอะไรในวันนั้นเลยตอนบ่ายอ้าวแล้วจะละหมาดอีดกันยังไงล่ะวันนี้มันเลยอะไรมันเลยวันอีดเลยเวลาละหมาดอีดไปแล้วเขาก็ไปละหมาดเอาวันรุ่งขึ้นเนี่ยไปละหมาดเอาวันรุ่งขึ้นใช่ไหมครับไปอีดในอีกวันหนึ่งก็บอกนี่ไงวันที่รอซูลละศีลอดหรือแก้บวชนั่นแหละคือวันที่หนึ่งชาววันแต่ทำไมไม่อะไรรอซูลไม่ละหมาดอีดรอซูลไปละหมาดเอาวันที่สองเขาก็เลยหยิบประเด็นตรงนี้นะครับมาเป็นหลักฐานว่าฉะนั้นไม่ใช่เรื่องเสียหายซาอุดีเขาจะวุกุฟเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วเราอะไรอาจจะถือศีลอดเพราะมันมีคนบางวินวิทยการบางท่านที่อะไรที่เขายอมกับเรานะว่าวุกุฟอะไรถือศีลอดเนี่ยมันต้องตรงกับวันอะไรวันอารอฟาที่อาจารย์อธิบายไปแล้วแต่พออีดเนี่ยนะครับพออีดเนี่ยให้ตามอะไรให้ตามที่ผู้นำประกาศเขาก็ไปอาศัยฮะดีษของรอซูลุลลอฮ์ไอ้บทอื่นอีกคือไปโยมไปกระโยงมาเอาบทนู้นหน่อยนึงเอาบทนี้หน่อยนึงมาผูกเพื่อให้ได้หุกกลมใหม่ของเขาเขาก็ไปอาศัยฮะดีษอะไรล่ะฟิตรูกุมวันอีดออกบวชของพวกท่านทั้งหลายเนี่ยให้รู้ว่าวันอะไรเยามายอฟติรุนนาสยุฟติรุนนาสวันที่ผู้คนเขาออกอีดกันออกบวชกันฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าอ้าวเนี่ยผู้คนเขาไปออกกันวันอาทิตย์เราก็เว้นวันเสาร์ไว้วันนึงไปออกอะไรไปออกวันอาทิตย์ตามครับเนี่ยเขาเอาวิธีคิดแบบนี้ตรงนั้นหน่อยตรงนี้หน่อยซึ่งมันมีฮะดีษที่เขาพูดไว้เฉพาะเรื่องเนี่ยแต่ไปเอาอะไรมาโยงเป็นประเด็นจนกระทั่งกลายเป็นอะไรผู้กลมศาสนาใหม่เดี๋ยวผมให้อาจารย์พฤทธิ์ได้ชี้แจงกับพี่น้องในประเด็นนี้นะครับเพราะว่าเราจะได้เอาข้อมูลตรงนี้ไปชี้แจงไปตอบกับพี่น้องของเราอีกหลายคนที่ได้รับข้อมูลจากครูบาอาจารย์นักวิชาการของพวกเขานะครับมักจะอ้างกันแบบนี้แล้วก็ให้อาจารย์พฤทธิ์อธิบายนะครับว่าไอเหตุการณ์แบบนี้นะครับมันเป็นเหตุสุดวิสัยหรือว่าเป็นเหตุที่เราจงใจเพราะว่าตอนนี้นะครับมีพี่น้องโทรมาถามผมแล้วนะครับเพราะผมเองเนี่ยอะไรล่ะต้องไปบรรยายสถานที่หนึ่งตรงกับวันเสาร์ผมก็ถามว่าเอแล้วผมจะต้องไปบรรยายหรือเปล่าเพราะมันตรงอะไรตรงกันอีกงดกิจกรรมไหมเขาบอกว่าถ้าผมจะไปก็อะไรไปได้ไปบรรยายได้เพราะของเขาออกอีกวันอะไรวันอาทิตย์แต่เขาอะไรเขาถือศีลอดวันศุกร์เหมือนกับเราก็เลยเอ๊ะตกลงจะเอายังไงแน่เดี๋ยวให้อาจารย์พฤทธิ์นะครับได้ขยายความในเรื่องนี้ให้พี่น้องได้รับความเข้าใจด้วยครับแต่ละคนก็พยายามที่จะเสาะหาตัวบทหลักฐานมาแสดงยืนยันถึงการปฏิบัติของตนเองว่าชอบและสามารถที่จะกระทำได้แต่การอ้างอิงนั้นมันจะถูกมันจะผิดอันนี้เป็นประเด็นที่เราจะต้องพิจารณาหะดีษที่อาจารย์อับดุลลอฮ์ได้อ่านให้ฟังไปเนี่ยเป็นหะดีษที่เกี่ยวกับเรื่องของการออกอีดเล็กเอ้าถ้าพี่น้องฟังตั้งแต่แรกอะผมบอกว่าอีดเล็กกับอีดใหญ่เนี่ยคนละสูตรกันนะ
วิธีกำหนดเนี่ยคนละสูตรกันแต่หะดีษที่เอามาอ้างที่เขาเอามาอ้างเป็นหะดีษเกี่ยวกับเรื่องของออกอิฐเล็กถามว่าอิฐเล็กยังไงอ่ะก็ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบวชวันที่29ของเดือนรอมฎอนบวชไปแล้วก็ไปดูเดือนพอตกเย็นก็ไปดูเดือนปรากฏว่าไม่มีใครเห็นเดือนพอไม่มีใครเห็นเดือนก็กินข้าวซะฮูแล้วก็ถือศีลอดของวันที่30ของเดือนรอมฎอนจนกระทั่งเวลาประมาณอัสรีละในตัวบทของหะดีษเนี่ยใช้คำว่ายาอารักบุนอิลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีคนขี่พาหนะมาจากนอกเมืองอ่ะพอเข้ามาในเมืองก็มาบอกท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเมื่อตอนเย็นวานน่ะตอนเขาอยู่ที่นอกเมืองน่ะเขาเห็นเดือนกันแล้วพอนบีสอบสวนจนเป็นที่ชัดเจนอ้าวปรากฏว่าวันที่นบีอยู่น่ะแล้วนบีบวชเข้าใจว่าเป็นวันที่30ของเดือนรอมฎอนแต่หลักฐานปรากฏชัดเจนแล้วณเวลานั้นว่ามันไม่ใช่30รอมฎอนมันเป็นที่1ของเดือนชะวาลซึ่งเป็นวันอีดเล็กแล้วทำยังไงอ่ะพอวันอีดมันไม่ใช่วันบวชนี่นบีก็สั่งบิลาลไปประกาศให้แก้บวชเกือบจะครบวันแล้วนะบิลาลไปประกาศให้แก้บวชทำไมถึงแก้บวชเพราะนบียอมรับว่ามันเป็นวันที่1ของเดือนชะวาลแล้วไม่ใช่30รอมฎอนถ้านบีไม่ยอมรับนบียังถือว่าเป็นวันที่30รอมฎอนอยู่อ้าวนบีก็ไม่ต้องแก้บวชไม่ต้องใช้ซอฮาบะห์แก้บวชแต่นบียอมรับรับข่าวที่บอกว่าเห็นเดือนแล้วตั้งแต่เมื่อวานแปลว่ามันเป็นวันที่1ของเดือนชะวาลแล้วนบีแก้บวชสั่งให้บิลาลไปประกาศให้แก้บวชแต่มันใช่เวลาละหมาดอีดมั้ยตะวันจะตกดินอยู่แล้วเนี่ยใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นด้วยเหตุและอุปสรรคที่ไม่สามารถที่จะละหมาดในขณะนั้นได้ก็นบีให้บิลาลไปประกาศแล้วให้ออกไปที่มุซัลลาในเช้าของวันรุ่งขึ้นใช่ไหมตอนนี้ถ้าสมมุติว่าจะดึงดันเอาหะดีษบทนี้มาเป็นหลักฐานเอาหะดีษบทนี้นะเรื่องออกอีกเล็กเอามาเป็นหลักฐานในเรื่องออกอีกใหญ่ว่าสามารถที่จะถัดได้ไปอีกวันหนึ่งถามว่าที่นบีบวชวันที่30อ่ะเพราะ1นบีไม่เห็นเดือนแล้วนบีไม่รู้ข่าวแล้วตอนนี้เอามาใช้ตอนอีดใหญ่เนี่ยรู้ข่าวกันไหมรู้ไม่รู้ถ้าคนที่ไม่รู้เรื่องเลยเอาว่าไปอย่างรู้ไม่รู้รู้เอารู้แล้วเอามาอ้างได้ยังไงอ่ะรู้แล้วว่าเขาจะวุกูฟกันวันไหนอ่ะตอนเนี้ยรู้แล้วถ้ารู้แล้วเนี่ยเอามาอ้างไม่ได้เพราะงั้นมันไม่มีความชอบธรรมใดๆเลยที่จะถือศีลอดในวันอะรอฟะห์วันหนึ่งแล้วก็เว้นไปอีกวันหนึ่งแล้วก็ไปออกอีดอีกวันหนึ่งถามวันที่เว้นเนี่ยเว้นไปทำอะไรไปติกอฟเหรอเว้นไปทำอะไรไม่รู้จะเรียกวันอะไรด้วยนะวันอะไรไม่รู้จะเรียกวันอะไรก็ไม่รู้สินะว่าจะทำไมก็ไม่รู้คือเอาหลักฐานมาอ้างเนี่ยมันคนละเหตุกันนะอาจารย์อับดุลลอฮ์มันคนละกรณีกันแต่นี้เดี๋ยวนี้เนี่ยอาจารย์อับดุลลอฮ์เนี่ยเขาทันสมัยนะเมื่อสักครู่นี้เปิดให้อาจารย์อับดุลลอฮ์ดูเขาส่งข้อความมาถามโดยเอาคำฟัตวาของอิบนุตัยมียะส่งข้อความมาถาม เป็นคำฟัตวาของอิบนุตัยมียะแปลกนะคนเราเนี่ยเดี๋ยวนี้แปลกปกติก็ด่าอิบนุตัยมียะอยู่เป็นวักเป็นเวนไออะไรไอหัวหน้าวะฮาบีไอหัวหน้าแก๊งวะฮาบีวันดีคืนดีหยิบอิบนุตัยมียะมาอ้างเป็นหลักฐานก็เฉยอย่างนั้นแหละทำเหมือนอย่างกับรักอิบนุตัยมียะเชื่ออิบนุตัยมียะอย่างสเต็มปดาเนี่ยแปลกคนนี่ผมไม่ได้ว่าใครที่เขาอ้างอิบนุตัยมียะอย่างนี้นะแต่ว่าพฤติกรรมอย่างเนี้ยเห็นมาเยอะในกลุ่มชีอะห์อิหม่าม12ทำไมอ่ะมันยกบุคอรีมาใส่เราถามมันเชื่อเหรอบุคอรีอ่ะมันยกมุสลิมนะซาอีติรมีซีอาบีดาวูดเอามาอ้างใส่เราอ่ะถามว่ามันเชื่อเหรอ
ทั้งที่มันไม่เชื่อแหละแต่มันเอาบุคอรีมาอ้างกับเรามันเอามุสลิมมาอ้างกับเราเพราะงั้นผมบอกว่าบัลลัคตูดาอิบนุตัยมียะห์เป็นวรรคเป็นเวรแต่กรณีอย่างนี้หยิบคําของอิบนุตัยมียะห์เอามาเนี่ยเพื่อจะฮุกมเราแปลกมากคนพวกนี้และอิบนุตัยมียะห์ว่าไงอิบนุตัยมียะห์นี่เขาตัดมาเฉพาะประเด็นน่ะนะอิบนุตัยมียะห์บอกว่าวะซอมุยาวมิลละซีอัชกุฟีฮิฮัลฮุวะตาซิอุนซิลฮิจญะห์เอาอาชิรซิลฮิจญะห์ญาอิซุนบิลานิซาบัยนัลอุลามะลิอันนัลอัสละอะดัมิลอาชิรใช่มั้ยครับพอเอามาอ้างดูตามที่เขาแปลนี่คำของอิบนุตัยมียะห์นะและการถือศีลอดของวันซึ่งสงสัยว่าวันนั้นเป็นวันที่9ซุลฮิจญะห์หรือ10ซุลฮิจญะห์เป็นที่อนุญาตโดยไม่มีข้อขัดแย้งระหว่างบรรดานักปราชญ์เพราะเดิมนั้นไม่มีวันที่10แปลว่าตามที่เขาเอาอ้างนะแปลว่าอิบนุตัยมียะห์บอกว่าจะบวชวันที่9หรือวันที่10ก็ได้ยาอิรุนอนุญาตเอ๊ะทำไมอิบนุตัยมียะห์มีสิทธิ์ที่จะออกฮุกกลมเองเหรอเพราะถ้าตามฮุกกลมศาสนาเดิมนั้นวันที่9ซิลฮิจญะห์วันวุกูฟอะรอฟะห์มีสุนัตให้บวชใช่ไม่ใช่ใช่วันที่10เป็นวันนะฮัจญ์เป็นวันเชือดวันแรกเป็นวันอีดเป็นวันฮารามบวชแปลว่าวันวุกูฟวันที่9สนับสนุนให้บวชวันที่10เป็นวันอีดวันฮารามบวชเอ๊ะนี่หลักการของศาสนาเป็นอย่างนี้แต่อิบนุตัยมียะห์แกจะเปลี่ยนคำฟัตวาเปลี่ยนคำสอนของศาสนาเหรอที่แกจะมาฟัตวาว่าบวชวันที่9ก็ได้วันที่10ก็ได้เปล่านะอย่าเข้าใจอิบนุตัยมียะห์ผิดและไปหยิบคำของอิบนุตัยมียะห์เอามาอ้างมั่วซั่วเพราะอะไรเพราะอิบนุตัยมียะห์พูดถึงการบวชในวันที่สงสัยว่าเอ๊ะมันจะ9หรือจะ10ไม่รู้ว่ามัน9หรือ10กันแน่ผมถึงบอกเนี่ยยันอิบนุตัยมียะห์นี่เลยไปกี่ปีอะประมาณนะไม่ต้องเลยไปถึงยุคอิบนุตัยมียะห์ยุคเรานี่แหละนะอาจารย์ไซนูนยุคเรานี่แหละเมื่อก่อนเนี่ยเอมัน9หรือ10นะเอมันวุกุฟไม่วุกุฟนี่ขนาดยุคเราเนี่ยเรายังอยู่ในสภาวะที่ไม่รู้เนี่ยยังสงสัยเพราะงั้นในอดีตที่ผ่านมาน่ะเราถือศีลอดวันวุกุฟหรือวันอะรอฟะห์ไม่ตรงเพราะไม่รู้เราซ้อไปแล้วได้ไม่ได้ได้ไปแล้วเพราะงั้นในกรณีอย่างเงี้ยในกรณีที่ไม่รู้แล้วเกิดสงสัยว่าเอ๊ะมันจะ9หรือมันจะ10นะเอ๊ะมันซ้อไปแล้วอิบนุตัยมียะห์แกฟัตวาในประเด็นนี้จะถามว่าแล้วเราอยู่ในกรณีนี้หรือเปล่าตอนนี้เราชัดเจนในการกำหนดวันมาตั้งแต่แรกฉะนั้นไอ้การกำหนดว่าวันที่8ที่9เนี่ยจะไม่คาดเคลื่อนนอกจากเราชักมาตั้งแต่วันแรกตอนนี้ผมอยากจะเสริมแบบนี้นะครับที่ฟัตวาของชัยคุณอิสลามอิบนุตัยมียะห์นะถ้าคือตอนนี้พี่น้องในบ้านเราเมืองเราอ่ะนะไม่ใช่เพียงแค่หยิบคำพูดของอะไรของอิบนุตัยมียะห์เขายังตั้งประเด็นนะครับถามพวกเราอีกนะครับว่าที่พวกเราบอกให้รณรงค์ให้ถือศีลอดวันอะรอฟะห์ซึ่งตรงกับวันศุกร์เนี่ยเขาถามเราถือศีลอดวันศุกร์ทำได้หรือไม่ในบรรดาบีห้ามดูความที่ว่าจะเอาชนะนะครับคือว่าต้องคือไม่ยอมอาจารย์เพราะมันปรากฏฮะดีษจริงว่ารอซูลเนี่ยลาตะคุซูเยามันยุมอะติบิซอมิพวกหลายอย่าไปเจาะจงอะไรกะวันศุกร์วันเดียวในการถือศีลอดอิลลาอัยยะซูมะเยามันกอบละฮูเอาเยามันบะอ์ดะฮูรอซูลบอกอะไรอย่าไปอะไรเจาะจงวันศุกร์วันเดียวในการถือศีลอดนอกเสียจากว่าถือก่อนวันนึงหรือถือหลังวันนึงเค้าก็มาถามพวกเราเนี่ยแล้วไอ้พวกเนี่ยพวกซุนนะห์มันบอกให้ถือศีลอดวันศุกร์อ่ะถึงแม้จะตรงกับวันอะรอฟะห์แต่อะไรมันเป็นวันที่รอซูลห้ามผมก็จะถามมันตอบถามมันต่อใหม่แล้วไอ้พวกเองเลื่อนไปถือวันเสาร์นะนบีห้ามไม่ละนบีห้ามวันเสาร์ด้วยมีห้ามวันศุกร์อย่างเดียวห้ามวันเสาร์ด้วยมันก็หงอใช่ไหมล่ะถ้าเราจะเอาแบบเอาไม่เ
คือดันกันไปเรื่อยไปไม่จบที่หลักการที่เป็นตัวบทเฉพาะเนี่ยนะอย่างใช้อุสนามิตรยะเนี่ยจะตอบในกรณีที่เป็นยามุชักนะครับกรณีพอสงสัยเนี่ยมันไม่ใช่สงสัยแบบเห็นหรือไม่เห็นแต่มันสงสัยว่าใช่หรือไม่ใช่ใช้อุสนามิตรยะก็เลยบอกว่าในกรณีแบบนี้เนี่ยจึงอนุโลมให้ถือศีลอดทั้งที่9แล้วก็ที่10ถ้าที่9ไม่ใช่มันก็จะมาใช่วันที่10ในวันหลังท่านก็เลยบอกว่าเดิมทีน่ะมันยังไม่มีวันที่10ก่อนมันต้องถือวันที่9ก่อนตอนนี้วันที่10เนี่ยมันจะตามมาฉะนั้นถ้าวันที่9มันไม่ตรงจริงสมมติว่าวันที่9เราไปเริ่มเห็นสมมติเริ่มเห็นวันที่อะไร29แล้วเราเข้าอะไรเข้า1เลยมันแต่ในความเป็นจริงหุกกลมมันต้องเป็น30วันแบบเนี้ยก็เท่ากับว่าเราเข้าก่อน1วันฉะนั้นในกรณีของชัยมุสลิมไซมียะจึงบอกว่าถ้าเราชักแบบนี้นะแล้วก็ไม่สามารถพิสูจน์ยืนยันได้นะครับในกรณีที่อะไรเป็นความสงสัยเพื่อที่จะกำหนด8กับ9เนี่ยให้เราถืออะไร2วันได้นะครับอันนี้ไม่ใช่ประเด็นแล้วก็ไม่ใช่หลักฐานอย่างที่อาจารย์ฟริดว่ามาเพื่อที่จะมาหักล้างเรื่องการถือศีลอดในอะไรของพวกเราในวันศุกร์หรือวันอะไรทั้งสิ้นนะครับเข้าใจคาดเคลื่อนครับ